มาพบกันบนแอปพลิเคชันไทยเชสกันบ้างนะครับมาการุกเมาครั้งนี้พบกับคุณคนนี้นะเอาสติกเกอร์ของน้องกรอกแทนเอาไว้แล้วก็ชื่อคุณคนนี้ลงท้ายด้วย01นะครับผมเปิดเป็นม้ายงขวาเขาก็ดูทรงแล้วน่าจะม้ายงขวาเหมือนกันทั้งคู่ครับแบบนี้เขาเล่นเป็นโคนเตรียมเม็ดนะครับเรา เอ้ยเขาเขาาเล่นเป็นโคนอะถูกแล้วคนเทียมเม็ดเปิดเกมบุกเลยครับผมไม่ต้องรอช้ากินตัดเบีย้ยตัวนี้ขึ้นไปก่อนนะเพราะว่าดูว่าเขาจะเอาอะไรกินถ้าเขาเอาเบีย้ยกินเราจะเอาโคนขึ้นไปยืนตำแหน่งนี้นะครับนั่นแหละอย่างนั้นก็ยืนรอเลยแบบนี้ทางเบีย้ยริมขวาไปเลยครับ ทำยังไงต่อครับแทงไรโคนไปก่อนนะแบบนี้แทงไม้ขวาสุดน่าจะต้องแทงนะครับจากนั้นเราจะแทงเบีย้ยท้าตีท้าต่อยตัวนี้ไปเลยนะครับว่าจะทำอย่างไรเลือกที่จะกินเบีย้ยนาขุนเราเข้ามาก่อนเอาขุนกินขึ้นครับ จังหวะนี้เลือกที่จะเอาเบี้ยกินฉีกรุกไปก่อนนะครับเนี่ยเพื่อเป็นการเปิดทางบุกต่อส่วนเบี้ยหน้าโคนเราก็ไม่ต้องไปกินนะครับกินแล้วฟรีก็จริงแต่ว่าทำให้หน้าขุนเราไม่ปลอดภัยเอาไว้อย่างงั้นก่อนนะเราขอเปิดเกมบุกต่อไปก่อนเรือลุกครับขุนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีแล้วนะขุนฝ่ายดำ ตรงนี้ต้องน่าจะต้องเอาม้าตัดโคนไปเลยนะครับเพื่อเปิดทางให้เรือบุกต่อได้นะฮะต้องยอมนะครับตัดเลยไหมครับนั่นแหละแล้วเราจะติดจังหวะที่ไปลุกขุนได้นะครับนั่นแหละลุกก่อนหนึ่งทีขุนดำอันตรายมากนะครับอยู่มุมแบบนี้เอาเรือไป กดดันอีกตัวไหมครับนั่นแหละเขาถอยโคนไปกลัวว่าเราจะเอาเรือกิน2ม้านะครับแล้วก็เอาม้าอีกหนึ่งตัวของเราไปช่วยยังไงต่อครับอเอาม้ามาจัดการเรือเราไม่เป็นไรครับเราขยับไปลุกก่อนหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวเอาเรืออีกตัวนึงลุกก่อนครับหลบตามาแล้วเอาม้าลุกนะครับจังหวะน,นี้ เพื่อที่เราจะได้เบี้ยงหายต้องกินนะครับเพราะว่าขุนขยับไปไหนไม่ได้ละจำใจต้องกินนะครับได้เบี้ยงหายหนึ่งตัวฮะและตรงนี้จังหวะแบบนี้ก็ไม่ทำอะไรเลยนี่จอรุกจนเลยนะครับเนี่ยอ้าวแบบนี้ก็ เอาเบี้ยงหงายขึ้นไปอย่างนั้นไหมครับนั่นแหละค,ความจริงอาจจะต้องเอาม้าตัดเลยนะครับอย่างนี้ก็จนเลยเคุณคนนี้ขอ rematch ครับไม่เป็นไรเล่นกันต่อจะชำระแคนได้หรือไม่นะค,คุณกระรอกแล้วกันนะตอนี้ผมลืมสังเกตเขาว่าเขาจะเล่นเป็นอะไรจู่ๆเล่นเป็นเม็ดซ้ายเลยนะฮะ คนขึ้นครับเม็ดซ้ายความจริงเม็ดซ้ายนี้อย่าปล่อยให้เขาขึ้นเบีย้ยทางซ้ายมาเยอะๆแบบนี้นะครับแมผมเห็นปุ๊บมันก็เรียกว่าไงนะไม่ทันและไม่ทันเอาเบีย้ยตัวอื่นๆไปรับไว้นะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรมากนะแต่เพียงแต่ว่าเราเสียพื้นที่ทางฝั่งฝั่งขวาไปส่วนเขาได้พื้นที่ทางซ้ายไปก็อาจจะเล่นยากนิดนึงครับตรงนี้ เรือมาอีกลำไหมครับแมตรงนี้นี่ถ้าเลือกอีกทีนะ่าผมน่าจะกินตัดเข้าไปนะเบียยตัวนี้แล้วเดี๋ยวถอยโคลงลงมาอะไรแบบนั้นแต่ว่าไม่ทันแล้วครับเพราะว่าเดินไปละเกมมันตันครับเนี่ยจะกินตัดอีกไหมน่าจะควรที่จะกินนะครับ แต่ไม่กินไปเปิดเบี้ยตัวนี้แทนก็จจำใจให้ต้องถอยโคนนะครับแล้วโดนอุดอีกแบบนี้โอ้โหจังหวะแบบนี้นี่ต้องยอมรับสภาพนะครับเดินแบบนี้เสียเปรียบนะครับเนี่ยตัวหมากอะไรอาจจะยังเท่ากันนะแต่ว่าพื้นที่เล่นไม่มีเลยครับฝั่งสีขาวซึ่งก็คือผมเองตัดสินใจเดิน เรือวกไปวนมาครับเพราะว่าไม่มีตัวเดินรอกินสองนะครับแล้วม้าเขามาจับตาลุกคค่าตรงนี้อีกโอ้โหยุ่งเลยครับทีนี้ตรงนี้ผมตัดสินใจปล่อยให้เรือตายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราโคลนกินเนี่ยมันจะเขาจะได้เบี้ยงหงายอีกหนึ่งตัว แต่เขาก็ไม่กินครับเป็นผมผมก็ไม่กินนะเรือแบบเนี้ยมาดูมาเขาดูแรงกว่าเยอะเลยครับไม่จําเป็นต้องไปตัดไม่ต้องไม่จําเป็นต้องกินเรือตรงนี้กลายเป็นว่าม้าตายอีกตัวนครับเนี้ยโอ้โหโอ้เปิดเกมมาก็ยุ่งเลยครับเป็นเรื่องเลยเนี่ยเอาม้ากินทรงนี้นี่เสมอยัง ยังยากเลยครับเนี่ยเอาเสมอแหมมันเหมือนจะจะแพ้เท่านั้นนะเนี่ยก็ต้องรอชมนะครับว่าจะไหวไหมถ้าฝังดำไม่พลาดเลยนะครับก็น่าจะกำชัยชนะไปได้ไม่ยากซ้อนเรือครับซ้อนทำไมไม่รู้นะแต,แต่ว่ามันแบบมันไม่มีตาเดินนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังไว้นะครับ ถอยม้าไหมครับแบบนี้ม้ายืน้นก็ดูไม่มีประโยชน์อะไรตรงนี้ถ้าผมเป็นดําผมก็ตัวเข้ามาแรกเลยครับแลกไปเรื่อยๆแลกไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ายัางไงดําก็ได้เปรียบอยู่แล้วถอยเรือไปครับอืมเอา เม็ดขึ้นไปตรงนี้เลยไหมครับเนี่ยตรงนี้แลกเรือนะเขาแลกเรือเขาคงเอาเรือมาต่ออีกลำหนึ่งครับเม็ดไปไหมครับตานี้เอาม้ามากันเบี้ยตัวนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแทงเม็ดไปสู้บ้างนะครับ ถือว่าขอสู้บ้างตามค่าเลยครับเขาก็มาพยายามแลกหมากออกให้หมดเลยนะเพราะยังไงเขามีหมากที่เยอะกว่าอยู่แล้วไปแล้ครับเม็ดกินไหมครับอยากให้เขากินนะฮะเราจะได้ตอบโต้บ้างไม่กินอย่างนี้โอ้โหวปวดหัวเลยแบบนี้ก็ ไม่เป็นไปตามคาดนะครับเดินเม็ดหลบไปเพราะถ้าเขากินมาเราเจะเอาม้าไปยืนแทนเบีย้ตัวนี้นะครับแล้วก็จับเบียร์ตัวหลังเขา2ตัวด้วยกินนะครับแบบนี้ม้าไปก็ไม่ทันแล้วครับตอนนี้ม้าผูกแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นจังหวะที่เขาก็พยายามบีบให้เราไม่มีตาเดินนะีฮะ ก็รอชมกันไปว่าจะไหวไหมนะโอ้โหทรงนี้ก็ไม่เหลือครับคุณเดินไม่ได้นะต้องขยับเบี้ยไปหงายแทนจากวันนี้ก็จนสวยงามครับขยับโคนขึ้นมาตำแหน่งนี้ไปไหมครับไป